สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่9โดยส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพืชทางเลือกในพื้นที่จังหวัดสงขลาตามมาตรการสนับสนุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แตงกวาถั่วฝักยาวพืชทางเลือกปลูกหลังนาสร้างรายได้ครึ่งไร่ครึ่งแสนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการสนับสนุนการปลูกพืชหลังนาเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรเน้นการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยบำรุงดินสร้างรายได้พืชที่นิยมปลูกได้แก่ถั่วลิสงถั่วเขียวถั่วผักยาวและแตงกวาซึ่งเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่พอจะมีแหล่งน้ำในฤดูแล้งซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ผลตอบแทนเร็วประหยัดน้ำและใช้พื้นที่ปล่อยว่างให้มีประสิทธิภาพจากความสำเร็จของเกษตรกรในพื้นที่หมู่6อำเภอก่อเต้าจังหวัดสงขลานายศักริยาและนางสาปีนคุณฤทธิรงค์สองสามีภรรยาปลูกข้าวพื้นเมืองเพื่อบริโภคในครัวเรือนปีละ1ครั้งและปล่อยพื้นที่นาว่างรอปลูกข้าวฤดูกาลใหม่ได้ทำการทดลองปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยหลังนาเช่นผักบุ้งผักกาดถั่วฝักยาวและแตงกวาได้ผลผลิตดีเกินคาดโดยใช้พื้นที่ปลูกเพียงแค่ครึ่งไร่สร้างรายได้เป็นอย่างดีให้แก่ครอบครัวโดยพืชหลังนาปีรอบแรกปลูกแตงกวาใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนและเก็บเกี่ยวได้ในเดือนที่3ราคาขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ25บาทเก็บผลผลิตได้โดยประมาณ 100-200 กิโลกรัมต่อครั้งต่อวันใช้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ย30วันมีรายได้ในการเก็บเกี่ยวต่อรอบการเก็บผลผลิตโดยประมาณอยู่ที่ 50,000 บาทหลังเก็บผลผลิตแตงกวาจะปลูกถั่วฝักยาวโดยหยอดเมล็ดถั่วฝักยาวในหลุมเดิมของแตงกวาใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีเล็กน้อยใช้น้ำจากสระน้ำขนาดเล็กที่ขุดเก็บน้ำไว้ยามหน้าแล้งใช้เวลาปลูกประมาณ2เดือนเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนที่3ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ45บาทเก็บผลผลิตได้วันละประมาณ 35-50 กิโลกรัมใช้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ย30วันมีรายได้ในการเก็บเกี่ยวต่อรอบการเก็บผลผลิตโดยประมาณอยู่ที่ 50,000 บาทผลผลิตทั้งแตงกวาและถั่วฝักยาวจะขายในตลาดท้องถิ่นตลาดนัดชุมชนขายเองในหมู่บ้านและส่งให้แม่ค้าที่สั่งจองมาล่วงหน้าซึ่งรวมแล้วคิดเป็นรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวได้เป็นกอบเป็นกำคาดว่าในปีต่อไปจะมีเกษตรกรชาวนาตำบลก่อเต้าหันมาปลูกพืชหลังนากันเพิ่มขึ้นเป็นพืชทางเลือกปลูกหลังนาสร้างรายได้ครึ่งไร่ครึ่งแสน